สินโดเลจอยกะละครั้งหนึ่งเหิงมาแล้วยังมีครอบครัวหนึ่งที่มีฐานะยากจนแม่ของสินโดเลจอยกำลังป่วยนะพ่อต้นเหตุเกิดจากความเจ้าสู่หลายใจของพ่อโอ้ท่านแม่อย่าเป็นอย่างเด้อโอ้สายจอยลูกรักแม่บ่อยู่แล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะอย่าสิเจ้าสู่คือพ่อเจ้ากูสิเอาเมียใหม่ยืมไม่สิว่าจังซี่แม่ต้องไม่ตายโอ้แม่เจ็บมากระดองแห้งเด้จอยเอื้ออะตายโอ้ไม่มันบ่แม่นมันบ่ใช่แม่มึงตายแล้วใช่จอยเอ้ยท่านพ่อนั่นแหละท่านพ่อนั่นแหละที่เฮ็ดให้แม่ต้องตายจะมันสาบเนาะนี่จอยอย่ามาพูดอย่างนี้อีกนะนี่ไม่ใช่ความจริงพ่าย่อมรู้มันจริงพ่อขอให้พ่าทำโทษเจ้าอย่างหนักมีพ่อกับพ่อบ่เป็นตาสแตกเย้ยกูจะได้เมียใหม่แล้วเย้ยและเมื่อแม่ซ้ายจอยตายพ้องเขากับบ่ล่อสาเอาเมียใหม่ทันทีโดยที่บ่สนใจความรู้สึกของจอยมื้ออื่นเมียนเฮือนนี่ดีเด้อจอยพ่อสิพาเมียใหม่มาเปิดโตฮะนี่พ่อเอาเมียใหม่แล้วบ่แม่แล้วลูกย่านลูกสิเหงาหั่นนะนี่ท่านพ่อเป็นบ้าแล้วบ่แม่ตายบ่ทันหอดสมองพ่อก็สิเอาเมียใหม่ทันทีนี่ท่านพ่อให้หยังเฮ็ดใจนี่ฟ้าวเอาพ่อบ่อยากเห็นลูกเหงาน่ะนะโอ้จะมันสาดเนาะลูกมีหน้าที่ดูแลแม่ใหม่ก็ดูแลไปเพิ่นบอกเพิ่นสอนก็เฮ็ดตามเพิ่นบอกอย่าดื้อได้ล่ะดื้อเดี๋ยวมึงเจอฝ่ามือติดบ้องพ่อแนวใดว่าเห็นคนอื่นดีกว่าลูกฟังมันว่าก็พอแม่เฮ้ยจอยบ่ขออยู่แล้วเออตายซะมักซั่วเป็นหยังจอยต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แม่ก็มาจากไปพ่อกับไปเอาเมียใหม่ทันทีจอยยังบ่ทันทับใจได้เลยมันเป็นยังไงกับชีวิตนี่น้องนี่ล่ะครับชีวิตของซินโดเรลล่าจอยเบื้องแล้วก็เป็นไตตนเนาะครับเนาะแต่นี่มันเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตเขาเศร้าวันถัดไปพ่อของเขาก็ได้นำเมียใหม่มาบ้านและเมียใหม่ของพ่อเขาก็เป็นแม่ไม้ลูกติด2คนคนหนึ่งสื่อบักคนหนึ่งสื่อภาครวมกันเป็นบักภาคลูกจอยเห็นอย่างลูกจอยลูกจอยบ่ขานบ่ได้ยินนี่ลูกนี่แหละแม่ใหม่ของลูกแม่ไผกะยาติวะบ่ได้มักสักหน่อยเดียวเรียกแม่สิลูกยังหึงเรียกอ้าย2คนสิน้องนี่ชื่อไอ้ภาคส่วนพ่อมชื่อบักว่าจังไดบักภาคหือเป็นหยังเอิ้นพร้อมกันวะห้ามเอิ้นชื่อพวกเฮาพร้อมกันฮะเป็นหยังล่ะดิลิขสิทธิ์บ่อันนั้น4คนแม่ลูกล้มกันแล้วเด้อมื้อนี้พ่อไปเวียกก่อนพอดีมื้อนี้มีนัดกับสาวแอนน่ะนะหาคุณพี่มันหมานเด้อค่ะขอบคุณเมียมันหมานได้พ่อนะและเมื่อพ่อหนีไป3แม่ลูกก็ออกไล่ทันทีนี่ฟังเด้อหมักจอยนับแต่นี้ต่อไปมึงต้องฟังความกูเอาเป็นหยังผมคือฟังคุณล่ะเพราะว่ากูเป็นแม่ใหม่ของมึงถ้ามึงบ่ฟังมึงเจอมีแซกูก็คักเฮ็ดมันล่ะนะแม่เอ้ยแต่มันเข้าพาแล้วนะไอ้แม่จังแม่นกูมาอยากจากสามแม่ลูกนี่เด้เนาะมาบ่ทันเท่าใดก็ว่างมาดโดดเตะกันข้อเด้เนาะเฮ้ยก็สิโดดเตะก็ย่านบ่มีบอลอยู่หอยก็ได้แต่คิดไว้ในใจเอาเนิ่มหนามันด่าอีแม่ในใจด้าโอ้มักซาดซัวมึงด่ากูในใจโอ้ผ้ามือใส่หูนะเฮ็ดเลยแม่เฮ็ดมันโลดจอยบ่ตอบโต้จักคำได้แต่แนมเบิ่งแต่ก็บ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจังไดเศร้าวันถัดไปแม่เลี้ยงก็ได้ปลุกจอยออกมาเฮ็ดกินจอยเฮ้ยตื่นๆคือมาปลุกแต่เช้ากะดอกกะเดี้ยนะแม่โอ้ยเนาะจอยเอ้ยจอยกูหิวข้าวละเนี่ยบ่ขันบ่ได้ลูกมาทําไมสิลูกบ่คันบ่ลูกสิไล่หนีแต่เฮือนได้ล่ะอยากกินเป็นหยังบ่เฮ็ดเองมึงหนีแต่เฮือนกูแม่ถ้าข้าวเดียวเสียดดอกนะจอยย่านบ่มีบอลอยู่ก็เลยจําเป็นต้องเฮ็ดนึ่งข้าวกับกูล้างถ้วยกับกูเฮ็ดกินกับกูโอ้จําเป็นอยากหายเด้เนาะแล้วละบ่แล้วละบ่หิวแม่ผมอยากกินข้าวแล้วโอ้จะแม่เนาะมันจะกระโดดเตะกันขอ3แม่ลูกจะเด้เนาะเป็นจะได้วะเพื่อมันสิมาเจ็บจุกบักครับเชิญสวาปามเลยครับปานนี้จังมาเนาะแม่นล่ะนะเบิ่งบ่เห็นหน้าคือบ่พอใจนี่แม่อ้อมาอยากเตะยอดดังแต่เด้
ชิยื่นแกก็เทอย่างแล้วละกันนี้ติผมถากินข้าวไม่ว่าจริงแต่ผมเป็นคนเฮ็ดเด้มึงถากินของเหนือจากกูน่ะดีแล้วจอยสิบ่ทนอีกต่อไปปาดมันกันเนาะมากพากครับจับมันนะบาดเดียวนี้มึงโดนมึงโดนจับมึงจับมันอ๋อผมไม่เห็นอย่างนี้เดี๋ยวมึงก็สิหูเองฮะใช่โอ้อ่ะโอ้อ่ะเฮ็ดมันเลยเอ้ามาสะใจซะนะเอ๊ะกูสลบแม่เลี้ยงใจโหดได้ตบจ่อยจนสลบไปจับมันไปขังอยู่ในห้องใต้ดินครับคุณแม่นี่เล่นกับไผไม่เล่นมาเล่นกับกูและแล้วแม่เลี้ยงใจร้ายก็ได้จับจอยเข้าไปขังอยู่ในห้องใต้ดินแล้วผมสิออกไปแนวใดล่ะท่านแม่ครับช่วยผมแน่ผมยังบ่ทันอยากตายฮะแม่นเสียงเงี้ยงว่ะเฮ้ยอยู่เป็นเพื่อนจอยเนี่ยเด้อจอยหูซึ้งเหงาบุยงือกหัวอีกเฮ็ดคือเป็นเข้าใจมั่วเอาฮะแม่นย่างโอ้มีแนวกินอีกให้ผมบ่ครับเนี่ยกับเป็ดแซ่บเนาะโอ้เคยเห็นทางออกแล้วและความโศกร้ายก็ยังมีความโศกดีป๋าปนอยู่ครับหนูตัวนี้ขุดอุโมงค์ที่สามารถให้ได้จ้อยออกไปได้ขอบคุณได้หลายด้วยครับคุณหนูถ้าบ่ได้คุณหนูผมก็ตายในห้องนี้แน่นอนก็คือมันเป็นตาหักตาแพงแต่น้อหนูผมเป่าไปก่อนด้วยครับเด้อเดี๋ยวแม่เลี้ยงจะไม่เห็นจ้อยบ่รอซ่ารีบหนีออกจากเฮือนหลังนั้นทันทีและด้วยความที่เหนื่อยล้าจากการเดินทางเฮ็ดให้จ้อยเผลอหลับนอนไปและบ่ดนก็มีสายคนหนึ่งที่กำลังดูดน้ำเก๊กหวยเมื่อดื่มหมดแล้วเขาก็ได้ถิ่มกระป๋องแต่บังเอิญว่ากระป๋องนั้นก็มาตกที่ต่อหน้าจอยคนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นก็คิดว่าแมนขอทานและด้วยความที่หน้าตาของจอยน่าสงสารหลายคนจึงนำเหรียญคนละ 2-3 เหรียญมาให้จอยจอยตื่นขึ้นมาด้วยความมึนงงเสียงเอียงมาดังคลอกแกลกๆอยู่แถวนี้ว่ะหืออ้าวแม่นไผเอาเงินมาปาไว้มองนี่เอ๊แหนมขัวบ่มีแหนมใส่ก็บ่มีเลือดมันสิล้นมาจากผ้าบ่เนาะเอ๊มันก็เป็นไปได้เด้ล่ะแม่นบ่ว่าก็ดีคือกันเลยจอยกำลังหิวอยู่พอดีจอยบ่ฮู้ว่าเงินนั้นมาจากไสเขาก็เลยคิดว่ามันล้นมาจากฝาอ้าวมอนี่ตะกี้คือเห็นตำหงอยู่มาขายจีกล้วยแล้วบ่เนี่ยมยังสิสั่งก็สั่งแม่ล่ะอันซื้อจีกล้วยนะครับได้ครับได้เอา2หน่วยเด้อได้ครับถ้าข้าวเดียวเด้อพัดไปไว้ในหิวข้าวนี่โอ้บ่ได้ใจเว้ยคือนั่นสุกแต่น้อเอ๊ะเสียงเหี้ยงว่ะประกาศประกาศเมื่อแรกมีงานคัดเลือกหาโตผู้ชายที่เหมาะสมที่จะได้แต่งงานก็จะหญิงชินโดเดล่าจบข่าวโอ้เป็นตาอยากไปเบิ่งเนาะบ่เคยเข้าไปในหวังจักเทื่อก็อยากเข้าไปแต่บ่มีเครื่องนงงั้นก็ยังเหลือซ้ำนี่แม่นหยังล่ะแนมหน้าเฮ็ดหยังเอาๆให้ดิดอกก็ได้ว่าโอ้ขอบคุณหลายๆนะครับได้คุณขายจีกล้วยขอลำเพิ่นแน่ฟ้าเอ้ยฟ้าท่วมมาท่วมกะยาแม่มันเป็นหยังคือต้องสีมาทั้งผมก็ให้สีแน่เนาะพอข้าเห็นจอยบ่มีเงินก็เลยให้จีกล้วยฟรีและจอยจึงเหลือเงินมาซื้อเครื่องไว้ใส่ไปงานของเจ้าหญิงมีสุดงามๆบ่ครับผมซื้อแน่เอาแบบใดล่ะครับเอาแบบรอหน่อยหรือรอหลายหรือรอพ่อกระเทิ่นผมขอรอที่สุดในโลกเด้อครับเด้อโลกสวนโตบ่เออจังได๋ก็เอามาได้เลยทาข้าวเดียวไวๆเด้อพาไปกินจีกล้วยนี่เออสิพาไปใส่เนาะอันนี้ครับได้แล้วโอเคจับเอาเงินในท้องส่งครับจับดีๆเด้อจับฟิตชีวิตเปลี่ยนโอเคครับได้แล้วและในที่สุดจอยก็ได้สุดไว้ใส่ไปงานของเจ้าหญิงตัดภาพมาที่3แม่ลูกนี่ลูกมื้อแรกในวังเขาสิจัดงานคัดเลือกเอาคนที่จะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงได้เจ้าหญิงต้องเป็นของหลวงแน่นอนเฮ้เจ้าหญิงต้องเป็นของภาคตั้งหากล่ะเอามึงจะเอาแนวใดวะเอาก็เอาตีหยุดอย่าเถียงกันเดี๋ยวมื้อแรกเฮามาลุ้นกันว่าไผสิได้ขอบคุณแม่
กับผมมาแล้วสองไอ้น้องมั่นใจในความรอและหวังว่าจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงและงานคันเหลือคู่สมรสของเจ้าหญิงก็เริ่มขึ้นแล้วก็มาถึงเวลาอันสำคัญที่ทุกคนรอคอยวันที่เจ้าหญิงชินโนเลล่าของเฮาสิได้แต่งงานจอยบ่ได้คาดหวังยืนกินจีกั่วย่างเดียวจีกั่วก็อร่อยเหมือนกันนั่นเนี่ยต่างจากสองไอ้น้องครับเจ้าหญิงคืองามยศย่อยแต่ว่าสมคำล่ำลือแต่เจ้าหญิงต้องเป็นของผมกล้าว้าวเนาะย่าสิคิดว่าคุณสิมานซำผมและกติกาของพวกเฮาก็คือเจ้าหญิงของพวกเฮาสิย้อนพวงมาลัยและถ้าไปที่ฮับได้ก็จะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงพร้อมแล้วบ่ครับที่สิมานในมื้อนี้พร้อมแล้ว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 ขั้นพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยขอเสียงดังๆอีกครั้งย้อนย้อนเลยครับย้อนเลยย้อนเลยถ้าพร้อมแล้วย้อนเลยค่ะเจ้าหญิงและถ้าพวงมาลัยไปตกที่ไผก็คงบ่แม่นเรื่องบังเอิญคนคนนั้นก็ต้องมีวาสนาและล่มแห่งโชคชะตาก็จะพัดพวงมาลัยว่องหนีไปแต่เรื่องบ่น่าเกิดครับพวงมาลัยได้ตกที่สังกะสีฮ่าอู้ได้แล้วเจ้าหญิงของเฮาได้แต่งงานกับสังกะสีโอ้ มันเป็นไปบ่ได้และล่มแห่งโชคชะตาก็ได้พัดพวงมาลัยลงมาแต่เดี๋ยวก่อนพวงมาลัยได้ตกลงมาอีกแล้วแล้วที่สำคัญคือมันจะตกลงที่ใครแต่สุดท้ายพวงมาลัยนั่นก็ได้ตกลงมาที่จอยและก็ได้ผู้โชคดีผู้ชายที่ยืนถือจีกล้วยตรงนั้นโอ้ไม่นะโอ้ไม่จอยยืนกินจีกล้วยด้วยที่บ่ฮู้ตัวว่าอีหยังสิเกิดขึ้นกับเขาเอาเป็นหยังก็คือแน่มึงแนวนั้นนะหือเอามาจังไดวะเฮ้ยนี่เฮาสิได้แต่งงานกับเจ้าหญิงบ่แลนดีล่ะและด้วยความผ่าของจอยจึงเหตุให้รองเท้าเบื้องหนึ่งของเขาหลุดไปเจ้าหญิงซินโดเดล่าเห็นก็เสียใจที่ซ้ายจอยบ่อยากแต่งงานกับเขาปาดอ้าวผ่าไปใส่ละนั่นนะเป็นคอยเด้เนาะกลับมาก่อนเอ้ยน้ออีสาวตามหาตัวชายคนนั้นเดียวนี่มันออกมาได้แนวใดวะฮันติจะมันออกแนวใดวะเจ้าหญิงได้เห็นรองเท้าของจอยที่ตกอยู่ใต้ต้นไม้นี่คงจะเป็นรองเท้าของเขาสินะต้องตามหาซะแล้ววันถัดไปเจ้าหญิงและคนหับใส่ของเขาได้เดินทางออกตามหาคนที่เป็นเจ้าของรองเท้ากิ่งนั้นแต่ทุกคนภายในบ้านก็ใส่เกือบคู่นั้นบ่พอดีจนมาถึงเฮือนจอยมีใครอยู่ข้างในไหมถ้าได้ยินแล้วปลดออกมาเว้าน้ำกันมีอะไรค่ะคุณผู้หญิงที่นี่มีผู้ชายจักคนซ่องค่ะซ่องลูกชายฉันเองพวกเขาอยู่ภายในเฮือนค่ะหือเข้ามาดิล่อสายน่ะลองใส่เกิบนี้ด้วยค่ะถ้าใส่ได้ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงโอ้ผมพร้อมตื่นเต้นมากกันสันกระจัดเลยค่ะอาผักใส่เลยพร้อมจะได้เมียแล้วฮึมับเขาให้คือขับแต่อีเมย์ใส่บ่ได้คนต่อไปผักเสียใจเด้ขั้นคนมันจิมันบ่ต้องเฮ็ดหยังหลายนี่จังไหนพอดีเป๊ะเลยลมขับลมฮะโอ้ยจะแม่นเสียเวลาครับสามเมียลูกเธอได้วะให้ล่องก่อนเนาะโอ้ยและในระหว่างที่เจ้าหญิงกำลังจะกลับจู่ๆหนูตัวนั่นก็ได้ขึ้นมาโอ้หนูมันเห็นอะไรนะไม่มีอะไรหรอกค่ะที่นี่หนูเยอะนะโอ้ที่นี่มีห้องใต้ดินด้วยเซตอีเมย์บ้านนี้มีคนหูแล้วตายหรือว่าจะมีคนอยู่ในนั้นนะไขกุญแจเดี๋ยวนี้อุ้ยตายกูเฮ้ยและสุดท้ายแม่เลี้ยงก็ย่อมเปิดกุญแจเมื่อเจ้าหญิงเปิดขึ้นมาก็พบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในนั้นอู้เป็นอย่างที่เว้าไม่มีผิดเลยมีผู้ชายจริงๆด้วยเดี๋ยวฉันจะลงไปดูเองระวังด้วยนะคะเจ้าหญิงจอยกำลังนอนหลับสบายจอยบ่ทันหูโตว่ามีเจ้าหญิงอยู่ในนั้นโอ้นี่เจ้าข้าชื่อเจ้าได้ฮะเสียงไผวะมาจังไหนครับคุณคือชายเมื่อคืนนี่สงสัยท่านจะเจอคนผิดบ่จ๊ะครับเอาตีนขึ้นมาเฮ็ดหยังล่ะครับเดี๋ยวเจ้าก็สิฮู้เองนี่โอ้ใส่พอดีเลยครับนั่นไงเจ้าจริงๆด้วยเจ้าไม่อยากแต่งงานกับข้าเหรอเออก็อยากอยู่ครับแต่ผมมาเบิ่งตัวเองแล้วบ่มีหยังเหมาะสมกับเจ้าหญิงเลยผมบ่กล้าอาจเอื้อมหรอกครับนี่แหละคนที่เหมาะสมกับข้าที่สุดข้าไม่ได้เลือกคนที่ฐานะและหน้าตาข้าขอแค่ความรักและความซื่อสัตย์จากท่านก็พอโอ้เจ้าหญิงถึงดีกับผมเหลือเกินเจ้าชื่ออะไรชินโดเลจอยครับโอ้ชื่อเหมือนกันเลยท่านชื่อจังไดอ่ะชินโดเดล่าเออ
งานกับข้าเถอะสินโลได้จอยจอยรู้สึกหมานว่าแต่งครับแต่งยืยจอยสิได้เมียแล้วข้ารักท่านนะชินโดเรล่าข้าก็รักเจ้าชินโดเรจอยและแล้วชินโดเรจอยกับเจ้าหญิงชินโดเรล่าก็สมหวัง และนี่คือผลงานของหนูซึ่งหนูตัวนี้ก็เป็นวิญญาณแม่ของจอยที่ตายไปแล้วตัดภาพมาที่ขอบขั้วหันษาพ่อของจอยได้เมียเป็นคนที่สามหน้าตาหุ่นห้อยเซ็กซี่แต่แม่เลี้ยงกับลูกๆของเขาก็เสียมกเสียใจหลายทั้งความเจ้าสู่ของพ่อและความผิดหวังจากเจ้าหญิงนี่แหละครับการกดขี่ข่มเหงผู้อื่นมันจึงเป็นตาบาปที่ตามสนองพวกเขาเฮ็ดให้เขาบ่มีความสุข